กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพวกเรานะครับคุณครูบาวดี้แอนด์โนบิตะสุดหล่อนะครับคุณครูสุดหล่อไม่ได้เหรอเปิดใหม่ไม่เอาครูไม่เอาเปิดคลิปแค่ครั้งเดียวพออย่างงงเงบินขึ้นสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการคุณครูบาวดี้ครับคัดไม่ต้องไปฟังนะทุกคนฟังผมแค่คนเดียวนะสงสัยอยากโดนไม่เรียวไม่เรียวโอ้โหไม่เลียวอะไรเนี่ยมันชะแรงชะเลยเนี่ยฮะตีหัวแตกเลยเนี่ยครูคือก่อนหน้านี้มีตัวสัตว์ประหลาดตัวใหม่มานะผมแต่ว่าเราไม่ได้ทำคลิปนะฮะนั่นก็คือตัวเบเฮมอธนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมถึงไม่ทำบอกเลยว่าทำไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาทำด้วยทำไมเป็นแค่นักเรียนยุ่งอะไรนักหนาส่วนเราในวันนี้เราจะยังไม่เล่นตัวเบเฮมอธนะครับผมเพราะมีตัวใหม่ที่เพิ่งมาเหมือนกันอีกตัวนึงที่มีชื่อว่าสกายสกีมเมอร์นะครับชื่อมันคล้ายๆสกายเทนทักเคิลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะเอาตัวเนี่ยมาปะทะกับบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ครูอธิบายลักษณะตัวมันแล้วก็ความสามารถของมันก็แล้วกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีเลือดอยู่ 65,000 นะใหญ่กว่าเว็บคาเค้นนะแล้วก็เร็วกว่าด้วยโอ้โหแล้วก็ถ้าสมมติถูกโจมตีจนเลือดเหลืออยู่ 45,000 นะมันก็จะปล่อยแสงออกมาแบบว่าสว่างจ้าทำร้ายคนอื่นไงเหมือนกับสกายเทนทักเคิลเลยโอ้โหว่าแล้วมันต้องมีอะไรที่มันเหมือนสกายเทนทักเคิลเพราะนี่คือสกายสกรีมเมอร์และความสามารถอีกอย่างนึงของมันนะครับผมก็คือการปล่อยลูกสมุนมาได้ด้วยเป็นลูกสมุนพวกการ์ตูนปีศาจนะก็คือเป็นการ์ตูนด็อกการ์ตูนแคทการ์ตูนเมาส์เพราะเห็นนี่เป็นเจ้าของปีศาจการ์ตูนคือเวลาตัวเนี้ยพอมันใกล้ตายขึ้นเรื่อยๆมันจะปล่อยสมุนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยโหดนะโหดเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของสกายสกีเมอร์โอ้โหเหมือนสกายเทนทักเคิลที่หนวดดำแล้วก็มีหัวโผล่มาเลยนะเนี่ยใช่แล้วลักษณะมันเหมือนกันเลยนะส่วนนี้ก็คือสกายเทนทักเคิลนะครับผมลักษณะเหมือนกันเหมือนเป็นพี่กับน้องนะสกายเทนทักเคิลนี่ก็จะมีหนวดที่ใหญ่มากกว่าส่วนของสกายสกีเมอร์ก็จะมีเป็นหนวดที่เยอะกว่าแล้วก็หนวดที่เล็กกว่านะครับแถมไม่มีขนด้วยสงสัยแบบดูแลดีเออสกายเทนทักเคิลนี่คือขนเต็มเลยเอามันเอาไปก่อนนะแสบตานะครับหรือนี่จะเป็นแบบเหมือนหัวหน้าสัตว์ประหลาดการ์ตูนหรือเปล่าเราจะลองมาดูการโจมตีของมันก็แล้วกันนะทุกคนแต่ดูการเดินของมันก่อนแล้วกันนะและนี่คือการเดินของมันก็จะแบบว่าเออนั่นแหละมันก็ลอยตัดหนวดไปทั่วอะไรแบบนี้แหละเออใช่ เขาบอกว่าตัวนี้มันจะใหญ่กว่าเว็บคาเค้นลองเอาเว็บคาเค้นมาดูก่อนเหมือนมันจะใหญ่เพราะว่าหนวดมันยาวไงตัวมันเลยดูสูงนะครับเราลองมาดูมันสู้กันก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตัวขวาเนี่ยสกายสกีเมอร์เนี่ยเร็วกว่าเว็บคาเค้นนะครับมาดูซิว่าเร็วกว่าแค่ไหนอู้การเดินก็ดูเร็วกว่าแล้ว แล้วดูการตีแบงเอ้ยตีเร็วกว่าจริงด้วยเอ้ยมีกัดด้วยดูซิว่า 40,000 อุ้ยนี่ไงโอ้โหล้ำแสงโอ้ยยังกับบอลกินกี่เลยคุณครูมาดูนี่มันปล่อยลูกสมุนมาแล้วการ์ตูนด็อกกับการ์ตูนแคทนะฮะโอเคทุกคนเราดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันดีกว่าว่าจะมีบ้านอะไรกันบ้างบอกได้เลยว่าในเมื่ออีกฝ่ายเป็นสกายสกีเมอร์ที่ดูโหดสุดๆเราจะต้องเลือกบ้านที่ดูดีที่สุดนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับผมจริงๆพวกนี้ก็เขาเรียกว่าบังเกอร์นะฮะแต่ว่าพอเราจะเรียกเป็นบ้านดูการเปิดประตูครับด้านในมีอะไรบ้างครับมาดูซิว่าโอ้มีเทคโนโลยีเต็มเลยมีลังกระสุนด้วยโอ้โหลังอาวุธไงแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้นะเรารอความตายอย่างเดียวเราลองมาดูด้านบนนะด้านบนนี่ก็เป็นที่โล่งๆนะครับผมปกติเลยเปิดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้อ๋อนี่ไงด้านหน้ามีเหมือนอะไรอ่ะออกมาก่อนอ๋อมันสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ทุกคนทันสมัยดีคุณครูคิดว่าบ้านหลังนี้จะทำให้เรารอดไหมครูคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเอ้ยเดี๋ยวไอ้กูเจอของลับเฮ้ยนี่คือดาดฟ้าแหละทำไมลิฟต์มันเราลงไปเลยแล้วกันแต่ดาดฟ้าน่าจะคงไม่ต้องใช้งานหรอกเพราะว่าเราขึ้นไปด้านบนนี่คือเราตายแน่นอนเฮ้ยดูนี่ดิโนบิตะอะไรมันมีปุ่มควบคุมไอ้พวกนี้ด้วยเฮ้ยเอาว่ะเอาไว้เดี๋ยวนะทำไมสภาพมันดูแบบเหมือนจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองนะฮะโอ้โหดูทางเข้ามันทางไหนวะเนี่ยไม่รู้ดิเฮ้ยมันเป็นเหมือนฐานลับเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณครูลองเข้าใหม่สิบึ้งบึ้งบึ้งคุณครูนี่คุณครูเป็นผีหรือเปล่าเอาผมก็เข้าได้เอ้ยตรงนี้ก็ทะลุได้มันทะลุได้หมดเลยแหละถ้ามันกลัวแบบนี้มันจะปกป้องเราได้เหรอพวกเราคงต้องปกป้องตัวเองแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังที่3กันเลยนะฮะหลังนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้คืออันที่3นะครับผมโอ้สังเกตได้ว่ามันจะชอบมีหินนะเพราะมันดูแบบเป็นฐานลับไงทางตัวในภูเขาอันนี้คือประตูใช่ไหมเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ให้ประตูมีกล้องด้วยเห็นไหมเฮ้ยกล้องนี้เอาไว้จับภาพเราหรือเปล่าเปิดประตูเลยยังไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โห
ประตูไมโครเวฟนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วก็ปิดประตูเอออย่าลืมปิดประตูด้วยโอ้โหดูประตูปิดจะฟาดเราไหมเนี่ยมีประตูดึงยากโอ้โหสุดยอดสุดยอดบ้านนี้มีโอกาสรอดสูงปูพื้นไม่ครบด้วยเออทำไมพื้นตรงนี้เป็นหญ้าอ๋อเขาแบบว่าจะให้เราได้ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติบ้างไงคุณครูแล้วมีไอ้นี่ด้วยคืออะไรเนี่ยกระจกเหรอไอ้นี่ก็เล่นได้มันคือไอ้ที่เล่นนี่หรือเปล่าคุณครูที่มันแบบว่าจะให้ตีกันไปตีกันมานี่เราก็ต้องเริ่มมันด้วยวิธีแบบนี้นะตีไม่ได้ไงน่าจะตีได้แล้วเอ้ยตีไม่ได้ว่ะคุณครูเอ้ยครูนี่ยิงแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยตีไปเลยตีไปถ้าลงอ้อยโอ้โหยิงเฮ้ยโอ้โหเกือบเข้าคนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นตายซะซึ่งรู้สึกว่าบ้านนี้จะมีครบครันเลยนะฮะมีเป็นแบบว่าห้องครัวมีด้านบนด้วยโอ้ด้านบนมีที่นั่งเหมือนครูโรงหนังอะเนี่ยจริงดิเออลองขึ้นมาดูด้านบนดีโหสุดยอดคือนั่งรอสัตว์ประหลาดมาฆ่าแล้วก็ดูหนังไปด้วยเลยแบบเพลินๆยังมีขึ้นไปอีกนะตรงนี้คืออะไรโอ้โหมีคอนเทนเนอร์อ๋อนี่น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าพวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องระบบน้ำอะไรต่างๆของบ้านหลังนี้บ้านดูดีขนาดนี้คุณครูคิดว่าพวกเราจะรอดไหมทำไมคิดนานจังกูคิดว่าไม่รอดหรอกทำไมอ่ะบ้านดูดีจะตายแต่ว่าสัตว์ประหลาดมันอาจจะแข็งแกร่งมากๆนะงั้นเราก็ต้องรอไปดูเลยทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ารอดกด1คิดว่าไม่รอดกด2นะฮะไปดูเลยทุกคนว่าเราจะรอดหรือเปล่าทำไมเงาตัวผมมันมีอะไรแบบยาวๆด้วยวะเนี่ยบ้านหลังที่1ตอนนี้ก็ได้พร้อมแล้วนะครับส่วนสัตว์ประหลาดสกายสกิมเมอร์ก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่าคุณครูไปเข้าไปในบ้านกันทำอะไรมาเลยทุกคนมาดูซิว่าจะรอดไหมเอ้ยครูอย่าเพิ่งขึ้นไปครูอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าด้านบนนี่ไม่รอดแน่นอนมาดูครับทุกคนมันมาแล้วคุณครูผมรักคุณครูนะครับผมรักคุณครูนะครับเฮ้ยมันมาแล้วมันมาใกล้แล้วผมรู้สึกผมได้กลิ่นมันเฮ้ยประตูขยับว่ะเฮ้ยมันโจมตีที่เกี่ยวปากที่พวกเราไปเล่นกันอ่ะอ๋อผมเห็นอยู่เห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณครูขึ้นไปคุณครูตายแน่นอนด้านบนน่ะเอ้ยแต่ว่าด้านล่างรอดอยู่ว่ะเราลองออกมาตรงนี้ก่อนนี้อุ้ยนี่ไงเห็นหนวดมันอยู่ลองโจมตีมันไหมเออโจมตีมันเลยเอาปืนยิงมันคุณครูเฮ้ยมันยิงได้เหรอผมคิดว่าได้นะตรงนี้มันมีช่องอยู่อ่ะลองยิงดูมันเฮ้ยโอ้ระเบิดบ้านเลยโอ้โหพังเลยบ้านแต่เอาจริงๆคือรอดนะคุณครูเนาะใช่เออแต่แค่เมื่อกี้เราแค่โดนระเบิดตัวเองมาดูสภาพบ้านเหรอทุกคนอันนี้คือบ้านที่โดนโจมตีโดยสัตว์ประหลาดนะครับสัตว์ประหลาดทำลายสัตว์ประหลาดทำลายอยู่ 1% นะส่วนที่เหลือคือคุณครูทำลายผมสวิตช์หลุดเต็มไปหมดเลยผมอยากจะรู้ว่าปืนคุณครูเนี่ยเอาไปจีที่มันยิงแรงๆอ่ะจะทำดาเมจกับตัวนี้เท่าไหร่ไปแล้วเอาไปจีไปแล้วอู้มีหมุนมาแล้วทำไมมันหมุนอย่างนั้นอ่ะหาตัวมันไม่เจอเหรอเฮ้ยลองยิงไปเผื่อจะโดนอีกยิงไปสัก 2-3 นัดโอ้โหมีเพื่อนเล่นเลยและบ้านต่อไปก็คือบ้านหลังที่2นะฮะคุณครูคิดว่าบ้านนี้รอดไหมบ้านมันโล่งตั้งแต่เกินอาจจะไม่รอดก็ได้นะคือขนาดเรายังสามารถที่จะเดินทะลุได้ทุกอย่างแล้วทำไมสัตว์ประหลาดมันจะเดินทะลุไม่ได้หรือมันจะโจมตีทะลุไม่ได้ใช่เอ้ยหรือว่าบางทีมันอาจจะแบบว่าทะลุได้แค่คนนะตรงนี้เราก็สามารถดูมันได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนี่หนวดมันอยู่ตรงนี้ทุกคนผมจะยืนดูตรงนี้เลยละกันมาเรามาเริ่มเลยดีกว่านะมาเลยจะปลาหมึกยักษ์ฉันอยู่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยครูผมนั่งด้วยครูเฮ้ยมันมาแล้วมันอยู่ด้านบนมามันอยู่ด้านบนตัวเราแล้วเว้ยมันติดแงกมันทำอะไรเราไม่ได้เว้ยยูฮู้สุดยอดหรือว่าบ้านนี้จะปลุกเสกเอาไว้ป้องกันสัตว์ประหลาดร้ายอะไรประมาณเนี้ยไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีเราได้เลยเอาเราลองอีกรอบนึงให้มันแก้ตัวหน่อยนะเปิดให้มันไล่ฆ่าแล้วครับผมว่ามันบินมาแล้วนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ยังรอดอยู่เว้ยน่าหลบตาจริงๆงั้นก็แสดงว่ามันไม่สามารถทำอะไรเราได้ในบ้านหลังนี้นะครับผ่านไป2บ้านแล้วนะผมสรุปคือเรารอดทั้ง2บ้านเลยนะฮะมาดูสิครับว่าบ้านหลังนี้จะสามารถป้องกันเราจากสัตว์ประหลาดสกายสกิมเมอร์ได้หรือเปล่านะมาดูกันเลยทุกคนครับแปรเข้าไปด้านในเข้าไปแล้วปิดประตูข้างนอกนี่จะดูอันตรายนะเพราะมีสัตว์ประหลาดอยู่แต่ด้านในนี่คือเหมือนแบบไม่มีอะไรเลยนะเนาะนี่อะไรอ่างน้ำอ่างจากุชี่หรือเปล่าว้าวเฮ้ยมาแล้วมันเดินมาแล้วคุณครูโหเราอยู่ในน้ำนี่สบายนะโอ้เย็นเฉียบบ้านหลังนี้จะต้องปกป้องเราแน่นอน 100% ใช่กูสาเป็นบ้านสุดท้ายนะ
เออมันทำอะไรเราไม่ได้เลยเว้ยน่าสงสารจริงๆบางทีมันก็ดูน่าเบื่อไปนะเล่นกี่รอบก็ผ่านนะเออต่อไปเราจะต้องหาบ้านที่มันเป็นแบบกากๆมาบ้างเนาะเออแบบว่าอ่อนให้ไงเอ้ยห้องน้ำทะลุมิติหรือเปล่าเนี่ยประตูก็ไม่มีมีใครเข้าอยู่ไหมเนี่ยสงสารคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนขี้ในอวกาศนี้แหละสัปหลาดไม่สามารถทำอะไรเราได้นะฮะโมแต่ติดแง่งอยู่ด้านบนนะครับเสียใจด้วยนะน้องสัปหลาดสกายสกิมเมอร์อ้าวกูโดนดึงออกไปแกข้างนั้นเอ้าโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยแสดงว่ามันมีตำแหน่งที่รอดแล้วก็ไม่รอดด้วยสิใช่ไหมน่าจะใช่นะเราลองมาอยู่ด้านบนบ้างคุณครูอยู่ตรงที่มันเป็นห้องโรงหนังอ่ะดูซิว่ารอดหรือเปล่ามันมาแล้วมันมาแล้วใช้กบเล่นหลามให้ดูหน่อยเออกบเล่นหลามเหรอนั่นไหนที่เปิดปะเนี่ยเอ้ยมันทำอะไรเราไม่ได้เว้ยเราลองเดินทั่วบ้านเลยคือเดินไปด้านบนอีกไหมคุณครูโอเคโอเคเหมือนเราต้องเดินไปจุดที่หลังคามันทะลุได้นะครูว่างั้นลองเดินไปตรงห้องน้ำเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราอยู่ในห้องน้ำเราก็ตายใช่เอ้ยมันก็ไม่โดนมาเมื่อกี้มันโดนได้ไงวะไม่รู้สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับสรุปก็คือเราลอดทั้ง3บ้านเลยนะครั้งหน้าเราจะไล่ระดับแบบเดิมนะก็คือเป็นบ้านกากบ้านกลางแล้วก็บ้านสูงสุดนะที่โหดสุดพวกเรามันเก่งเกินยังไม่ได้เอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยขั้นต่ำ35 บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อแล้วก็ริสแบนด์ได้ที่เพจ Photoshop เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับพลังแม่เหล็กอุ้ยตังกลางกระบาลเลย